อ้าวใครจะต่อเติมเสริมแต่งตั้งต้นด้วยคำถามดีไหมหรือยังไงครับถ้าไม่มีวันนี้ลุงมาแต่ตัวเปล่าเล่าเปลือยเนี่ยไม่มีอะไรติดตัวจริงๆนะไม่มีอะไรติดตัวไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยแล้วที่มันติดใจเนี่ยมีไหมเนี่ยติดใจก็แปลว่าอยู่ในใจเก็บอะไรไว้เก็บไว้ในใจโอ้โหเก็บไว้ในใจนี่เก็บไว้เยอะนะเก็บไว้ในใจเยอะนะเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจเยอะหรือไม่เยอะเลยนะนี่นี่ดีก่อนครับเก็บไว้ในใจกับเก็บไว้ในสมองผมว่าเก็บไว้ในสมองนะที่จะใช้เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกไงเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเอาไว้เออถ้าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาที่เก็บไว้ในสมองมีไหมถ้ามีลุงค่อยๆทยอยมาเล่าสู่กันฟังได้ไหมประมาณนั้น ดีไหมล่ะแล้วท่านมีบ้างหรือเปล่าครับถ้าใครมีก็ลองเล่าย้อนหลังดูสิเวลาจะให้ลูกหลานนะครับจะทบทวนถามว่าลูกหลานเขารู้นู่นนี่นั่นไหมให้เขาเล่าให้เขาเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังใครมีลูกหลานนะถือโอกาสแนะนำครับถือโอกาสแนะนำนะอย่างเช่นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยปกติตามสภาพแล้วใช่ไหมตาก็ไม่ค่อยจะดีหูก็ไม่ค่อยจะดีใช้วิธีครับใช้วิธีตาไม่ค่อยจะดีไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยจะได้ไม่สะดวกเหมือนเด็กๆวิธีการที่จะสอนลูกหลานนะแกล้งเซ่อ แม่ตาอยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้คุณตาอยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะไปดูหนังก็ไปไม่ได้เพราะว่าร่างกายไม่สมประกอบไปดูแทนลุงเอ้ยคุณตาหน่อยได้ไหมลูกเอาสตางค์ไปใช่ไหมไปดูแล้วกลับมาเล่าให้ลุงให้ป้านะอาปู่ย่าตายายฟังหน่อยได้ไหมวิธีการอันหนึ่งนะครับให้สตางค์เข้าไปดูหนังให้เข้ามาเล่าให้ฟังมันเป็นการบ่งชี้ถึงอะไรเขาจะต้องตั้งใจดูฟังแล้วก็เนื้อหาสาระหลอนมาเล่าให้เราฟังนั่นแหละครับมันบ่งชี้ให้รู้ว่าเขารู้เขาเข้าใจเนื้อหาสาระในหนังในละครแล้วมาเล่าให้เราฟังเห็นไหมเป็นการฝึกลูกหลานให้มีคำว่าจดจำนั่นเองครับอ่านหนังสือก็เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นยิ่งทุกวันนี้มีข่าวสารนู่นนี่นั่นเมื่อเราไปไม่ได้ให้ลูกหลานไปแทนเขาจะนำมาเรื่องนั้นมาเล่าให้กับฟังจริงๆแล้วตัวเขาเองนั้นรู้ใช่ไหมครับใช่ไหมนี่คือวิธีอันหนึ่งนะจะสอนลูกหลานให้เขามีความเฉลียวฉลาดก็ว่าได้